พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดานาวาสทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันนี้เวลา 7:25 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเสร็จแล้วทรงปล่อยเต่าจำนวน9ตัวลงในสระน้ำบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นับดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้จัดซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ปทุมธานีโดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะนำไปรวมกับโคของธนาคารโคกระบือที่กักโรคไว้ต่อไปนอกจากนี้ยังได้ทรงปล่อยนกจำนวน9ตัวและประทานพระวโรกาสให้นายธรรมรงค์ประกอบบุญอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพันปลาน้ำจืดของไทยเพื่อส่งปล่อยที่ท่าวาสุกรีด้วยจากนั้นประทานพระวโรกาสให้เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ฝ่ายข่าวในพระราชสำนักทุกช่องเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยสำหรับในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงมีพระชันษาครบ40ชันษา